สวัสดีครับอีฟาร์มลำพูนมาอีกแล้วนะครับขอบคุณมากสำหรับ FC ที่ติดตามมีหลายคนชื่นชอบนะครับสำหรับการกินของอีฟาร์มลำพูนบอกว่าเห็นแล้วมีความสุขจังเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราหาอะไรได้ในอีฟาร์มเราก็มาทำกินกันง่ายๆบ่ต้องอีหยังมากมายนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับวันนี้อีฟาร์มลำพูนของเรานะครับได้ไก่ดำนะฮะไก่ดำชัยประการที่เราเลี้ยงเองนะครับที่เหลือรอดจากสุนัขมาเอาไปกินนะฮะวันนี้เราก็ได้เนื้อไก่ดำมาเราจะมาทำสเต็กกันสเต็กไก่ดำเรามาเริ่มกันเลยนะครับกระทะร้อนเรียบร้อยแล้วนี่ใส่เนยลงไปเลยใส่เนยลงไปเลยชาให้หอมชาให้หอมนี่ผัดเข้าไปละเลงให้ทั่วกระทะเลยนะครับดูกระทะซะก่อนนะครับ หาตามของเก่าแหละเนยร้อนแล้วนะครับเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับไม่มีกระเทียมจีนใส่กระเทียมของไทยนี่แหละใส่เข้าไปเลยผัดให้หอมนะฮะและจากนั้นเราก็ตามลงไปด้วยพระเอกของเราวันนี้นะครับนี่คือไก่ดำชัยประการที่เลาะเอากระดูกออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่เนื้อและหนังที่สวยงามนะครับที่สวยงามผัดเข้าไปแล้วก็ใส่หัวหอมและก็มันฝรั่งลงไปและนี่คืออภินันทนาการจาก FP ของ E Farm ลำพูนส่งมาให้จากออสเตรเลียเลยนะครับไวน์แดงใส่ลงไปหน่อยให้หอมรสชาติดีและนี่ก็คือไก่ดำสเต็กไก่ดำชัยประการและก็น้ำจิ้มแจ่วส้มตำเอาละครับแล้ววันนี้เราก็ต้องขอบคุณ FC ของ E Farm ลำพูนนะครับที่ออสเตรเลียนะฮะที่ออสเตรเลียให้นี่มา1ขวดนะฮะไวน์แดงนะครับส่งไวน์แดงมาให้เรา1ขวดนะฮะก็เลยนึกได้ว่ามีความลงทุนของเรามีไก่ดำชัยประการก็เลยนะประกอบกับได้ไวน์แดงมาด้วยนะครับเลยทำสเต็กไก่ดำซะเลยนะฮะวันนี้เราจะมาชิมไวน์แดงกันนะฮะจากออสเตรเลียขอบคุณมากเลยนะครับมีแก้วมาให้พร้อมเลยท่าทางจะเผาหัวก่อนสุดยอดแจวมีสเต็กก็ต้องมีแจวนะครับแล้ววันนี้เราได้มะม่วงจากข้างบ้านนะครับมาก็เลยส้มตำมะม่วงใส่ถั่วผัดแจวของอีฟาร์มเองนะครับมาลุยกันเลยครับเนื้อนุ่มมากเลยมันฝรั่งจบมันฝรั่งอีฟาร์มปลูกเองเนื้อส้มตำก็อาหารประเภทเนื้อต้องได้ไวน์แดงอยากแก้วไม่ค่อยเป็น FC อุตส่าห์ส่งมาให้จากออสเตรเลียเดี๋ยวจะเสียใจ
เดี๋ยวเขาจะเสียใจนะครับไม่กินของเขากินกับตำถั่วมะม่วงเข้ากันดีฮะที่ขาดไม่ได้มะละขี้นกเข้ากับทุกอย่างจิ้มแจ่วหัวหอมนานๆกินอาหารฝรั่งแรดิสหัวไม่สวยครับเพราะเราไม่ได้ปลูกแบบใช้ยาใช้ปุ๋ยนะฮะอันนี้มันหางๆแล้วเหลือรอดจากพวกหนูมากินรสชาติดีหวานครับหวานมันไม่สวยงามหรอกแต่มันอร่อยเนื้อไก่ดำชัยประการเราเลี้ยงเองแบบธรรมชาตินะครับไม่ให้อาหารไม่ได้ไม่ให้มันกินนะหมายถึงว่าเราไม่ซื้ออาหารที่เป็นกระสอบอ่ะมาให้มันกินเราให้กินเศษอาหารที่เราเหลือต้นกล้วยผสมกับรำหรือว่าแกลบนะฮะแล้วก็ใส่กากน้ำตาลเข้าไปเนื้อมันนุ่มเหนียวหนึบๆนิดๆทำสเต็กอร่อยมากเลยนี่ก็ไวน์ไวน์ฟรีครับ FC ของเราที่ออสเตรเลียส่งมาให้ขอบคุณครับอร่อยจริงๆนะครับนี่คือความสุขเล็กๆน้อยๆจากอีฟฟาร์มลำพูนนะครับขอบคุณที่ทุกคนมีความสุขกับเรานะครับวันนี้กินออกจะรู้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่ารู้ในแบบฉบับของอีฟฟาร์มทำเองเลี้ยงเองอร่อยเองแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปต่อไปจะมีอะไรในอีฟาร์มที่เราจะพามากินกันขอบคุณครับอีฟาร์มลำพูน